เลยเจ็บ2คน2คนครับคนครับครับพนักงานที่นั่งมาด้วยเฮ้ยดีน้องไม่โดนขนาดงานตรงนี้มากเลยเจ็บอันเดียวคนแบบนี้มันไหนอ่ะมันท้ายมันท้ายอะไรครับใครงานใกล้บ้านมันวิ่งมาจังเร็วเลยหงอยหายตาแดงยังเจ็บยังไม่มีตลาดตัดเนาะตั้งตาขวางหมดเลยมึงเหตุการณ์เป็นไงอยู่เป็นรถพยาบาลครับไอ้รถมันขึ้นข้ามมาแล้วมันถอยลงไปแล้วผมนึกว่ามันคงถอยลงไปแล้วรถอะไรครับรถบรรทุกอ๋อรถที่มันมีตะขอด้วยเนี่ยตะขอมันมาโดนเรามันชนต้นท้ายมันครับครับครับยาขึ้นมูครับถือสบายค่ายครับคือรถมันตัดหน้านะครับรถมันไปขึ้นไปแล้วมันลงไปแล้วมันขึ้นมาใหม่โอ้โหมันข้ามไม่ได้เนี่ยข้ามไม่ได้รถมันหนักด้วยครับผมก็ไม่พูดเท่านั้นต้องลองถามคนขับก็ไม่เป็นไรแล้วพี่เบรกไม่อยู่หรอผมเบรกมาตั้งแต่นู้นแล้วไม่อยู่รถไฟมันไม่ได้เบรกง่ายๆครับมันต้องเบรกไกลขนาดไหนครับถ้าถึงไปเลยครับ800เมตรนะครับก็ข้ามมาจากฝั่งนู้นอ่ะมีเครื่องกั้นยกยังยกแล้วเครื่องกั้นยังไม่ทำงานเลยอ๋อแต่ว่าข้ามาท้ายมันไม่พ้นครับท้ายไม่พ้นเลยไปเกี่ยวรถไฟแต่โชคดีไม่มีใครเป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรคนขับรถไม่เป็นไรผมจะพ้นมาก่อนมันเป็นเขาเรียกตัวอะไรที่มันไปเกี่ยวเขารถไฟไอตัวนี้บรรทุกมาเหรอเขาเรียกแท็กไลน์อ่ะแท็กไลน์เป็นพวกสำหรับยกอะไรสำหรับยกของใหญ่ยกของใหญ่ใช่ไหมก็ไปโดนมาพี่ขับรถเทเลอร์เหรอพี่เป็นยังไงครับพี่เหตุการณ์ก็มันก็ข้ามถนนมาเลยฮะข้ามไม่พ้นมองไม่เห็นรถไฟเหรอครับพี่เอาก้ามมองเห็นเราไม่ทันเครื่องกั้นไม่ทำงานมองแต่มองไอ้นี่แหละอ๋อนึกว่าเครื่องกั้นทำงานแต่เครื่องกั้นมันเสียใช่ไหมพี่ใช่รู้เสียหรือไม่เสียก็ไม่รู้